ลามกในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์ฟังให้ดีการกินอาหารไม่ว่าจะกินเนื้อกินปลากินผักกินหญ้ากินเจกินมังสวิรัติมันมีโอกาสติดรสชาติอาหารและก็ทำบาปก็ทำบาปเพราะอาหารนี่แหละติดอาหารเนื้อก็ไปหาข้าเนื้อมากินติดอาหารเจก็ไปหาปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็จะต้องมีอาการข้าอีกอย่างเก่าทีนี้ถ้าไม่ติดมันเลยทั้งหมดก็กินได้ทั้งหมดมีอะไรก็กินไปอันนั้นประวัติอาหารหลังอาหารที่เป็นไปหมุนเวียนไปอย่างอัตภาพเนี่ยเขามีซื้อมีขายตรงไหนก็ไปซื้อเอาถ้าเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาเอาถั่วเอางาเอาผักเอาหญ้ามาขายก็ซื้อพวกนั้นมากินอย่างนี้มันไม่ได้มีการเบียดเบียนนะสำหรับผู้ที่กินอย่าเข้าใจว่ากินเข้าไปแล้วมันเป็นบาปด้วยกันนะอันนี้ก็คนผ่านว่าอีกแหละพระพุทธเจ้าว่าคนผ่านคือคนโง่พูดอีกคนโง่ก็มีวาทะอีกว่าอย่างไรคัตตวาและทิตตวาเทติทานังอสัญญาโตอีทิสังพัตตังพุญชมาโนสปาปะมุปริมปติเอวังพาโลวาทะพาโรโหติบุคคลผู้ไม่สำรวมฆ่าเขาเบียดเบียนเขาทำให้เขาได้เดือดร้อนแล้วมาให้ทานสมณพราหมณ์เราได้บริโภคเข้าไปสปาปะมุปริมปติก็ย่อมเข้าไปติดบาปเป็นหุ้นส่วนในบาปด้วยเอวังวาทะพาโรโหตินี่เป็นวาทะของคนโง่พระพุทธเจ้าว่านะมีคนไปแกล้งพระพุทธเจ้าสัตว์ชีวิตดีๆแล้วก็นิมนต์ท่านกันไปถวายเมื่อท่านฉันก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยข้าให้ท่านกินนะท่านกำลังกินเนี่ยท่านต้องติดบาปกับผมพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าอันนี้ให้ฟังเพราะว่าท่านไม่เข้าไปติดบาปด้วยแต่คนโง่ติดด้วยกันนะกินเฉยๆก็ติดอย่าว่าแต่ข้าถ้าเข้าไปติดในรสชาติของมันแล้วก็อยากกินอีกตั้งใจครับติดจริงๆแม้จะไม่ฆ่าเพียงแต่กินนั่นก็ติดไปด้วยกันทีนี้ถ้าเกิดไม่ติดมีปัญญาขึ้นมาท่านบอกว่าปุตตะทารัมปิเจขันตวาเทติทานังอสัญญาโตบุคคลผู้ไม่สำรวมฆ่าบุตรภรรยาของตนเองมาให้ทานอย่างนี้ปริพุนเชติสัพพัญโยนะปาปะมุปริมปติเอวังบันวาทะวาติโตโหติบัณฑิตย่อมมีความรู้ความเข้าใจมีวาทะอย่างนี้บุคคลใดจะฆ่าบุตรภรรยาของตนเองด้วยความไม่สำรวมแล้วมาให้ทานสมณพราหมณ์ผู้มีปัญญาแม้บริโภคพัชเช่นนั้นปริพุนเชติสัพพัญโยบริโภคด้วยปัญญาณปาปะมุปริมปติท่านก็ไม่เข้าไปติดบาปด้วยนี่คนโง่ที่ไม่สำรวมฆ่าบุตรภรรยาตนเองไปให้ทานแต่สมณพราหมณ์ผู้มีปัญญาบริโภคไม่ติดในรสชาติไอ้นั้นไม่มีความหมกมุ่นสยบไม่ยึดติดก็ณปาปะมุปริมปติไม่เข้าไปติดบาปด้วยแต่ถ้าโง่ขึ้นมาก็ติดบาปด้วยกันอีกเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอิทะบุเพระสาโทพาโลคนผ่านคนโง่เข้าไปติดในรสชาติอาหารด้วยความติดใจในเบื้องต้นอิทะปาปานิกรรมานิกริตวากายสะเพทังปรมรณาเตสังสตานังสหปยตังอุปจติแล้วกระทำบาปกรรมอันลามกในโลกนี้เพราะเหตุแห่งอาหารอันนั้นเมื่อตายไปแล้วเขาก็เข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์คือพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นสหายของสัตว์ด้วยหรือบางทีอย่างต่ำไม่ต้องตกนรกไม่ตกนรกคือยังไม่บาปที่รุนแรงมากแต่ก็พอดีได้มาเกิดเป็นสัตว์ประเภทไหนเห็นเนี่ยสัตว์ประเภทกินเนื้อกินเจก็มีเหมือนกันกับคนหรือสัตว์ประเภทกินขูดกินอุจจาระท่านจึงบอกว่าเตสังสัตตานังสหปยตังอุปชติเยเตสตาตินะภคฆาคูตะภคฆา
ภขาตินนภขาคนพาลนี้แหละไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีหญ้าเป็นอาหารที่มีคูดเป็นอาหารหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเกิดในที่มืดเตสังสัตตานังเยเตสัตตาอันทกาเรชายันติอันทกาเลชียันติอาทะอันทกาเลมียันติ ไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดเป็นมอดเป็นใส่เดือนเป็นอะไรต่ออะไรนั่นนะหรือมิฉะนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายในน้ำหันว่าเยเตสัตตาอุทกสมิงชานันติอุทกสมิงชียันติอุทกสมิงมียันติเป็นพวกสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในน้ำอย่างพวกเต่ากุ้งห้อยปูปลาทั้งหลาย ต่อมาอีกก็คนพาลนี้แหละที่ติดรสชาติในอาหารแล้วก็ทำบาปกรรมอันลามกเพราะอาหารนั้นแล้วก็ไปเกิดในสหายแห่งหมู่สัตว์ที่เกิดในของนมเยเตสัตตาอสุจิสมิงชายันติเยเตสัตตาอสุจิสมิงชียันติอสุจิสมิงมียันติอิติพาโลหิอสุจิสมิงชายันติเกิดในความสกปรกน่องน่องชายันติแก่ในของสกปรกของเน่าชียันติมียันติแก่เกิดแก่เจ็บตายในของน่องมีอะไรอะเกิดในปลาเน่าเกิดอะไรแม้แต่เกิดในท้องมนุษย์นั่นแหละเป็นพยาธิใส่เดินปากคอเส้นได้ทั้งหมดนั่นแหละเกิดในนั้นนะแก่ในนั้นตายในนั้นท่านก็บอกว่าเพราะเหตุแห่งการติดในรสชาติอาหารแล้วก็ทำบาปกรรมเพราะอาหารเนี่ยของคนผ่านพิสูจน์ทั้งหลายคนผ่านเมื่อพ้นจากสัตว์เหล่านั้นจะมาเกิดเป็นมนุษย์ทีเนี้ยก็มาได้อัตภาพลำบากกว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้ก็มาสู่ความอาภัพขัดสนเกิดเป็นจันทานเป็นพรานล่าเนื้อเป็นตระกูลจักสานเทขยะอยากเยื่อมูลฝอยเป็นคนยากจนพิกลพิการขอทานขี้โรคแล้วก็ย้อนกลับไปสู่การประกอบกรรมชั่วอีกย้อนกลับไปสู่กรรมชั่วอีกอย่างไรก็คือการไปทำบาปทำกรรมอีกคนทุกคนยากลองคิดดูทุกยากลำบากก็ต้องไปเป็นพรานล่าเนื้อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนจักสานเทขยะยากจนพิกลพิการขอทานขี้โรคเพราะฉะนั้นเราตื่นมาตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิกันเป็นโมโมก็คนพาลนี้เองเสียงยิงปืนอยู่รอบข้างยิงสัตว์เอาโคมตั้งหัวตื่นดึกเหมือนกันเขาก็ตื่นดึกแต่ตื่นมาทำบาปอีกพวกหนึ่งตื่นมาสมจริยาสมจริยาก็คือประพฤติเพื่อความสงบตื่นมานั่งสมาธิมาข่มจิตข่มใจมาสำรวมจิตสำรวมใจข่มขืนฝืนทนทรมานกิเลสอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าสมจริยาประพฤติเพื่อความสงบธรรมจริยาประพฤติคุณงามความดีกุศลกิริยาปุญญกิริยาก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตื่นดึกก็ทำดึกตื่นสายก็ทำสายแต่พวกเขาก็ตื่นมาทำบาปตั้งแต่ดึกเอาชอมวกยาวๆส่องไฟไปแทงกบแทงปูแทงปลาอย่างนี้แหละท่านบอกว่าย้อนกลับไปสู่การประกอบกรรมชั่วอีกออกไปบิณฑบาตเช้ารุ่นคันเบ็ดยาวสามวายืนตกปูตกปลาทีนี้หันมาดูพวกมาจำศีลมาฟังธรรมส่วนมากก็มีอันจะกินพอจะมาได้บางคนถึงวัน14ค่ำอยู่ในจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างจังหวัดให้โลกให้ล้านขับรถมาส่งแม่มาจำศีลบางคนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในเมืองหยุดงาน6วัน7วันมาจำศีลปริหานิยอุโบสถเจริญสมาธิภาวนาเพียรเพ่งอบรมจิตนั่นเขาอยู่ในฐานะที่จะกระทำดีได้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าของเราจึงกล่าวว่าปุญเยนะปุญญังสังสันธมานามหปรานี่พวกหนึ่งเอเกเอกเจอีกพวกหนึ่งปาเปนะปาป
สังสันธมานามหาพลาท่านว่าอย่างนี้พวกหนึ่งเอาบุญไปต่อบุญพวกหนึ่งเอาบาปไปต่อบาปหลับตาคิดถึงคนที่เอาตุ่มนกเขาใส่พระเนียดแล้วก็ไปหาต่อนกเขาแต่ก่อนมีมาลักต่อนกเขาบริเวณรอบๆวัดเนี่ยพี่น้องชาวบ้านโนนทับช้างบ้านเพชรประชาสามัคคีวังชมพูเห็นเข้าก็บอกมาจากอำเภออื่นนู่นเห็นนกเขาบริเวณนี้ทำไมมันเยอะไม่กลัวคนเขาไม่รู้ว่านกเขาเนี่ยมันอยู่ในวัดมันอาศัยวัดมันคุ้นเคยพระสงฆ์องค์เจ้าแต่นี่ก็น่าชื่นชมอนุโมทนาพี่น้องบ้านเพชรวังชมพูประชาสามัคคีบ้านโนนทับช้างดงปังรอบๆเนี่ยนกเขาไปขันเป็นแถวอยู่ในตีนบ้านในหมู่บ้านในไร่นาแต่ก่อนมันไม่เคยมีเดี๋ยวนี้เยอะไม่มีใครฆ่าอาจจะมีบ้างแต่กันน้อยมากเขาบอกว่านกวัดในนกเนี่ยขู่บาปนะนกมาจากวัดมันก็เลยพลอยได้อยู่เย็นเป็นสุขได้ขันขับกล่อมโลกให้ลูกให้หลานฟังด้วยลูกหลานก็พลอยได้รักได้หวงแหนไปด้วยกันอันนี้ก็ได้บุญอีกเลยได้ว่าบุญไปต่อบุญทีนี้บางพวกมาไกลๆขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถมาลักต่อนกชาวบ้านใกล้เคียงเห็นไล่หนีบอกนี่ของวัดทำไมมาเอามาต่อคนที่นี่ก็ไม่ฆ่ากันหรอกเขาก็เลิกในนี้เลิกแล้วอันนั้นน่ะอยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าเอานกเขาไปต่อนกเขามันจึงได้นกเขาไม่ใช่เอากาเวาไปต่อนกกนดกนกโพละดกเอากาเวาไปต่อได้ที่ไหนเอานกเป่าต่อนกเป่านกเขาต่อนกเขาไก่ต่อไก่นกต่อนกไม่ใช่ว่าเอานกเป็ดไปต่อเอานกเขานกกาเวานกกาน้ำในวัดเนี่ยมันก็เป็นพวกของใครของนั้นนกยูงมันก็เดินไปเป็นฟุ้งร้องโวเวกถ้าจะไปต่อนกยูงก็ต้องเอานกยูงมานั่นแหละเอาสิ่งเดียวกันนั้นแหละไปต่อเอาบุญก็อาศัยบุญไปต่อบุญวันนี้ท่านทั้งหลายมาสืบต่อบุญด้วยบุญท่านมีรถราพาหนะวันนี้เป็นวันพระชวาโตโฮลิเดย์เป็นวันศีลของพวกฝรั่งท่านเป็นเจ้านายเป็นเราข้าราชการงานหยุดก็พากันมาเอาบุญมาต่อบุญบุญอะไรบุญของท่านที่เคยสั่งสมไว้ท่านจึงได้มาเกิดดีพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพูดถึงคนพาลแล้วก็พูดถึงบัณฑิตเกิดเป็นสัตว์ในนรกมาเกิดเป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินขูดนี่โดยความภิกษุทั้งหลายเราสัตว์เดรัจฉานจะพวกเกิดแก่ตายในน้ำก็มีเกิดแก่ตายในที่เหมือนก็มีตะกั่วแตนมอดใส่เดินหรือแม้จะพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดแก่ตายในที่เหมือนภิกษุทั้งหลายคนผ่านนั้นนั่นแหละผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสเบื้องต้นแห่งอาหารในโลกนี้ทำกรรมอลามกไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในที่เหมือนเกิดแก่ตายในน้ำเกิดแก่ตายในของนมหรือพวกกินสัตว์หรือพอกินพืชหรือพอกินขูดที่นี่ท่านก็เล่าต่อไปว่าบัณฑิตพูดถึงคนพาลแล้วก็มาพูดถึงบัณฑิตคนพาลเนี่ยเปรียบเหมือนเต่าตาบอดอยู่ในทะเลที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเต่าตาบอดร้อยปีเอาหัวโผล่ขึ้นมาทีดึงจะเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงอันเดียวกลมๆที่ลอยอยู่ในทะเลซึ่งลอยไปตามกระแสคลื่นตะวันตกตะวันออกยังง่ายซะกว่าที่คนพาลจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ผ่านนะผ่านวินิบาตซะก่อนเป็นสัตว์ในนรกแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆดังที่เล่ามาหลังจากนั้นก็มาเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาล นั้นแหละถ้าจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่ากันไหนๆโดยล่วงระยะการนานก็ย่อมเกิดในสกุลต่ำสกุลคนจันทานสะพานลาดเนื้อสกุลจักสานสกุลช่างรถสกุลคนเทขยะเห็นป่านนั้นในบ้านปลายอันเป็นสกุลคนจนมีข้าวน้ำโภชนาหารน้อยมีชีวิตเป็นไปลำบากซึ่งเป็นสกุลที่จะได้ของกินเครื่องนุ่งห่มโดยฝืดเคืองและเขาจะมีผิวพรรณซามหน้าเกลียดหน้าชังร่างกายหม้อต่อมีโรคมากเป็นคนตาบอดบ้างเป็นคนง่อยบ้างเป็นคนหูหนวกบ้างกระจอกบ้างเป็นคนเปรี้ยบ้าง
ไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นอนที่อยู่อาศัยเฟอร์นิเจอร์สุขภัณฑ์สะดวกสบายเขาจะประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคันเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอุบายวินิบาตนาโลกดูก่อนพิสุงหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเคราะห์ร้ายประการแรกเท่านั้นจึงต้องเสียลูกบังเสียเมียบังเสียสมบัติทุกอย่างยิ่งขึ้นไปอีกต้องถึงการจองจำเคราะห์ร้ายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียไปดังนั้นเพียงเล็กน้อยที่แท้แหละเป็นเคราะห์ร้ายใหญ่หลวงกว่านั้นคือเคราะห์ที่คนพลานคนโง่ที่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตายไปแล้วเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรกดูนี่เคราะห์ใหญ่นะจำไว้ให้ดีนี่แหละคือเคราะห์อันใหญ่เหลืองในทางพระพุทธศาสนาอย่าหลงโง่ไปกับเขาหลอกลวงเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่เข้าใจหลักศีลหลักธรรมก็ไปเรียนวิชาสูตรชะตาต่อชะตาต่อชะตาขาดถาดหักลักคนตั้งถาดคำโพคำให้ตัวพึ่งตัวเสวยทรงราหูแสกผ่านลวงมีแต่หลอกลวงเอาหลักธรรมปฏิรูปนอกศาสนาเอามาหลอกลวงญาติโยมตนเองเห็นผิดก็พาคนอื่นเห็นผิดพูดผิดทำผิดพระพุทธเจ้าว่าเป็นบาปยิ่งกว่าบาปเป็นคนพาลยิ่งกว่าคนพาลเป็นคนโง่ยิ่งกว่าคนโง่เป็นคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่วท่านด่าไว้เจ็บแสบมากพาชาวบ้านทำไม่ใช่ทางแห่งธรรมวินัยหาว่าชาวบ้านเป็นเคาะเงามาแก้ลาหูขึ้นห้าร้อยหกร้อยดาบสี่เคืองแก่พมชาติมันทำไม่ยากถ้าใครอยากจะเรียนทำอย่างนี้ง่ายนิดเดียวไม่ต้องมาศึกษาอะไรง่ายมากแล้วไปบวชนุ่งเลื้องห่มเลื้องหลอกลวงชาวบ้านได้ดีชาวบ้านเขาเชื่อว่าพระท่านจะไม่หลอกที่แท้ท่านหาเงินหาทองอย่าเอาเคราะห์ไปไว้กับราหูกับดวงดาวดวงเดือนเคราะห์ที่แท้จริงนั่นก็คือความชั่วอันเกิดขึ้นในการคิดผิดพูดผิดทำผิดทำชั่วโดยกายวาจาใจถ้าจะสะเดาะเคราะห์ก็คือสะเดาะความชั่วออกจากใจจากการกระทำทางกายทางวาจาที่มันไม่ดีเคราะห์ใหญ่อยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าว่าอัตถโคอายเมวัตโตมหันตโรกะลิกะโหมหันตโลนะยิ่งใหญ่เลยกะลิกะโหเคราะห์ใหญ่เท่าไหร่อย่างเงี้ยอัตถโคอายเมวัตโตมหันตโลกะลิกะโหยังโซภาโลกาเยนะทุจริตตังจริตวาวาจายทุจริตตังกริตวามนาสาทุจริตตังกริตวาขออภัยถ้าไม่พูดภาษาบาลีก็คือว่าเอาเองไปเปิดพระไตรปิฎกดูเล่มที่14มูลปัณณาตมัชฌิมานิกายข้อที่483หน้า321จะได้เห็นพระพุทธเจ้าพูดเรื่องเคาะดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่แท้คือเคาะใหญ่เคาะร้ายอันใหญ่หลวงยิ่งกว่าเคาะอื่นใดก็คือเคาะที่คนโง่คนพาลมนุษย์ทั้งหลายได้ประพฤติทางกายทางวาจาทางใจผิดเรียกว่าประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละคือเคาะอันยิ่งใหญ่กว่าเคาะทั้งหลายที่คนโง่ทั้งหลายประพฤติผิดตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นเองนี่ขอให้เข้าใจเสียถ้าจะสะเดาะเคาะก็คือสะเดาะชั่วออกจากใจวันสิ้นวันพระก็เอ๊วันนี้ไปสะเดาะเคราะห์โว้ยทำบาปมามากแล้วเลิกมาทำปุญญกิริยามาทำบุญกุศลกิริยามากระทำกุศลมากระทำสัมมจริยาธรรมจริยามาประพฤติในสิ่งที่ดีที่งามมาประพฤติกายวาจาใจให้มันสงบนี่เป็นการสะเดาะเคราะห์นี่ตื่นมาตั้งแต่2:00คนดีทั้งหลายก็มาสัมมจริยามาฝึกฝนประพฤติตนให้สงบธรรมจริยาฝึกฝนประพฤติตนให้มีศีลมีธรรมงดงามคนผ่านทั้งหลายเขาก็ปาปะจริยาประพฤติบาปตื่นแต่ดึกไปหาฆ่าสัตว์ชีวิตเหมือนกันตั้งแต่ดึกตั้งแต่เช้าไปหาหย่องเบาหาลักทรัพย์เวลาคนอื่นเขานอนเวลาสังขยาหมานอนนั่นทีนี้มาดูบัณฑิตพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลักษณะเครื่องไม้เครื่องอ้างว่าเป็นบัณฑิตของบัณฑิตนั้นมีอยู่3อย่าง3อย่างเป็นฉะนั้นบัณฑิตในโลกนี้มักจะคิดความคิดที่ดีมักพูดคำพูดที่ดีมักทำการกระทำที่ดีถ้าบัณฑิตจักไม่เป็นผู้คิดค
ความคิดที่ดีมาพูดที่ดีการกระทำที่ดีบัณฑิตพวกไหนจะรู้จักเขาว่าผู้นี้คือบัณฑิตเป็นสัตบุรุษเพราะบัณฑิตนั้นมักคิดความคิดที่ดีคำพูดที่ดีการกระทำที่ดีฉะนั้นเราจึงสามารถรู้จักบัณฑิตคิดดีพูดดีทำดีเรียกว่าไม่มีเคราะห์ร้ายเขามีแต่เคราะห์ดีเรียกว่าสุกะลิกะโหกะลิกะโหกะลิกะโหนั่นก็คือเคราะห์ร้ายที่นี่ก็มาถึงสริกะโหคือการกระทำเคราะห์ที่ดีคิดดีพูดดีทำดีภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั่งอยู่ในสภาก็ดีริมถนนหนทางทางรถก็ดีริมทางสามแพ่งก็ดีเขาก็จะคิดดีพูดดีทำดีอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนี่อยู่ในสภาก็ไม่เป็นบัณฑิตนะทำไมคิดดีพูดดีทำดีไม่สงบเอาละเราก็จะพูดต่อไปเวลาน้อยเมื่อบัณฑิตคิดดีพูดดีทำดีกายวาจาใจสุจริตแล้วบัณฑิตเหล่านั้นเมื่อตายไปเอาเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่เย็นเป็นสุขตายไปก็ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทีนี้เมื่อจะกล่าวถึงสวรรค์นั้นมันก็มากเวลาที่จะเล่าเรื่องในสวรรค์นั้นมากแท้ๆเลยท่านบอกว่าเมื่อบัณฑิตนั้นพ้นจากสวรรค์หมดอายุจากสวรรค์ก็อาจมาเกิดในโลกนี้มาเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือว่ามาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความสุขบนสวรรค์นั้นท่านจะเปรียบให้เราเห็นเอาความสุขสุดยอดของมนุษย์คือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเปรียบเทียบกับความสุขบนสวรรค์ที่บัณฑิตได้กระทำบุญไว้เหมือนกับหินก้อนย่อมย่อมเท่าฝ่ามือเทียบกับภูเขาหิมาลัยความสุขมันไกลกันปานนั้นภิกษุทั้งหลายพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ได้รับมูลธาพิเศษแล้วสงสนานประเสียนรักษาอุโบสถศีลในวันที่15ค่ำในวันอุโบสถประทับในมหาปราสาทชั้นบนย่อมปรากฏจากแก้วทิพย์มีกำตั้งพันผู้ง่ายว่ามหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในธรรมอันสมบูรณ์ในที่สุดก็จะเกิดจากแก้วได้จากทิพย์หมุนไปตรงไหนไม่มีใครลบได้หลังจากนั้นก็มีแก้วเจ็ดประการนางแก้วม้าแก้วช้างแก้วคือหะบดีแก้วขุนคังแก้วรัตนะแก้วกลางค่ำกลางคืนส่งรัตนะแก้วไปสว่างสวยไม่มีเวลาจะเล่าให้ท่านฟังหลังจากนั้นท่านก็ตั้งอยู่ในสิ้นในธรรมอย่างนั้นก็เลยเจริญรุ่งเรืองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ต้องพูดถึงปิยังสุขังตติเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความรักพระเจ้าจักรพรรดิอายุยืนกว่าเพื่อนมีผิวพรรณงดงามกว่าเพื่อนพร้อยคำพูดจาไพเราะมากมหาชนทั้งหลายเห็นแล้วเหมือนลูกเห็นพ่อเห็นแม่ไม่อยากให้จากไปนานๆดูอย่างไรไม่อิ่มไม่อิ่มใจไม่จืดตานั่นคือความสำฤทธิ์ผลของพระเจ้าจักรพรรดินางแก้วของพระเจ้าจักรพรรดินั่นก็เหมือนกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิย่อมเป็นผู้มีโรคมีอาพาธน้อยไม่เป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนางแก้วกลางหน้าร้อนเย็นหน้าหนาวอุ่นกลิ่นปางของนางหอมอยู่ตลอดวะผิวพรรณเหมือนสำลีพูดขนาดนี้ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขบนสวรรค์อันบัณฑิตได้สร้างเคราะห์ดีเคราะห์ใหญ่เคราะห์ดีคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วความสุขนั้นก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เหมือนหินก้อนย่อมย่อมเท่าฝ่ามือที่ถืออยู่นี่มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานต์แล้วย่อมไม่ถึงแม้ความนับอันเป็นเสี้ยวส่วนเสี้ยวนั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเปรียบกับเทวดาบนสวรรค์เป็นอย่างนั้นไกลห่างกันมากทีนี้ท่านบอกว่าเมื่อหมดบุญจากสวรรค์แล้วภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั่นแหละมาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนโดยล่วงระยะการนานก็ย่อมเกิดในสกุลสูงมีสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลสกุลคือหบดีเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านซีพีนู่นแหละหลังจากนั้นก็เห็นป่านนั้นแหละในวัดปลายหลังจากนั้นต่ำลงมาก็เป็นสกุลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองมีเงินอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมีทรัพย์ธัญญาหารอย่างเพียงพอและเขาก็จะเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเหลื่อมใสประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งมีปกติแต่ข่าวน้ำผ้ายานโภชนะอาหารของหอมเพราะเหตุแห่งการประพฤติปฏิบัติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเหมือนนักเลงการพนันช่วยเอาแต่ชัยชนะ
มีชัยชนะมากมายนักเลงการพนันที่บรรลุโพกทรัพย์มากมายนั้นแหละเพียงเล็กน้อยที่เทการช่วยเอาชัยชนะใหญ่หลวงคือเคราะห์อันดีงามใหญ่หลวงก็คือที่บัณฑิตประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เดี๋ยวนี้ท่านที่มาทำบุญทำกุศลอยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าว่าชัยชนะอันใหญ่หลวงที่บัณฑิตนั้นได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันนี้เราให้ฟังท่านทั้งหลายก็เลยมีชัยชนะมีเคราะห์ดีสะเดาะเคราะห์ร้ายออกจากจิตจากใจไม่ต้องไปเสียเงินสะเดาะเคราะห์อย่างอื่นให้มันงงไปมากจนกว่านี้หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิมาลองคิดดูแม้จะมั่งคั่งพระเจ้าจักรพรรดิเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในมหาทวีปทั้งสี่เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้เป็นสหายของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์เท้าเธอแวดล้อมไปด้วยหมู่นางอัปสรเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์นาสวนนันทวันในดาวดึงส์พิภพนั้นเท้าเธอประกอบด้วยธรรมสี่ประการก็จริงอย่างนั้นคือประกอบด้วยอายุวันนะสุขภาระอันเป็นทิพย์แต่เท้าเธอยังไม่พ้นไปจากนรกอัปริมุตโตจะนิระโยยังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากสัตว์เดรัจฉานจากเปรตวิสัยจากอบายจากทุกขติเพราะอะไรเพราะทำเหล่านั้นที่ทำบุญทำทานมามากอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถพ้นจากนรกที่แท้จริงยังมีโอกาสป่อมปิแลมตกนรกได้แต่อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เยียวยาอัตภาพอยู่ด้วยคำข้าวที่แสวงหามาด้วยปีแข่งบิณฑบาตขอทานกินนุ่งห่มผ้าแม้ที่เศร้ามองเธอประกอบด้วยธรรมสี่ประการคือมีศรัทธามีศีลจาคะปัญญานั่นเองเธอก็พ้นจากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากปิติวิสัยจากอบายทุกขติวินิบาตธรรมสี่ประการเป็นชนัยอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบความเริ่มใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์หลังจากนั้นก็เป็นผู้มีการเสียสละเป็นผู้มีความเริ่มใสใหญ่พูดง่ายว่ามีธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญามีศีลอันงดงามดูก่อนพิสุทธิ์หลายการได้ทวีปทั้ง4กับการได้ทำ4ประการนี้การได้ทวีปทั้ง4ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16ที่จำแนกไปแล้ว16หนของการได้ทำ4ประการพอจะฟังออกฟังทันหรือไม่การที่จะได้อายุวรรณะสุขภาระได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิและไปขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นันทวันสุนสวรรค์เมื่อเอามาเทียบกับได้ทำ4ประการเทียบได้มหาทวีปทั้ง4กับได้ทำสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาก็ยังไม่เท่าเสี้ยวที่16อันแบ่งไปแล้ว16หนของทำสี่ประการเพราะทำสี่ประการนี้ใครเข้าถึงแน่นอนแล้วก็หมดโอกาสตกนรกแน่นอนที่จะบรรลุธรรมตรัสรู้ในเบื้องหน้าไม่เกิน7ชาติ